วิธีการเข้าไปดูรหัสเจนนะคะเพื่อเราจะเอามาสมัครสมาชิกนะคะเข้ามาเมื่อเข้ามาหน้าสมาชิกแล้วนะคะให้กดมาที่ตรงข้อมูลสมาชิกนะคะตรงจะมีขีด3ขีดมุมบนด้านซ้ายมือนะคะเรากดเข้าไปเลยนะคะแล้วจะมีเมนูสั่งซื้อขึ้นมานะคะเรากดไปที่เมนูสั่งซื้อแล้วกดไปตรวจสอบคำขอซื้อค่ะตรวจสอบคำขอซื้อเสร็จนะคะเราก็จะมาดูรหัสเจนนะคะอันนี้ก็คือรายละเอียดการสั่งซื้อของเราทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราก็เลื่อนมานะคะจะเห็นตรงที่ช่องจัดการนะคะตรงขีดนะคะเป็นรายละเอียดรหัสเจนนะคะรายละเอียดรหัสเจนจะอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อเราเจอรหัสเจนแล้วนะคะเราก็กด copy เลยนะคะกด copy รหัสไว้เลยหรือว่าจดไว้ก็ได้ค่ะเราจะเอารหัสเนี้ยไปใส่ในกรณีที่เราจะมาสมัครสมาชิกใหม่ให้กับลูกทีมเรานะคะเมื่อเราได้รหัสเจนเสร็จแล้วเราจะมาสมัครสมาชิกใหม่ให้เข้ามาที่หน้าแรกนะคะหน้าข้อมูลสมาชิกนะคะแล้วเราก็เลื่อนเมนูลงนะคะแล้วก็กดตรงเพิ่มสมาชิกใหม่นะคะแล้วก็จะเจอรายละเอียดนะคะให้เรากรอกนะคะว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลขบัตรประชาชนอะไรนะคะแล้วก็ใส่ชื่อแนะนำของท่านไปนะคะแล้วใส่รหัสเจนตรงช่องนี้นะคะแล้วก็กดวางไว้ก่อนเลยนะคะแล้วเราก็ใส่รายละเอียดนะคะรายละเอียดของผู้สมัครนะคะเสร็จแล้วเราก็กดเพิ่มรายชื่อสมาชิกเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อย